ดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ค่ะท่านเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะบอกว่าเปรียบเทียบการตั้งนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35แล้วก็ปี62ที่กำลังจะมีขึ้นเนี่ยนะคะโดยบอกว่าคือปี35เนี่ยมันต่างกันที่ว่าปีนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของเสียงข้างมากในสภายุคนั้นเสียงข้างมากชัดเจนได้เสนอหัวหน้าพักเป็นนายกรัฐมนตรียังใช้กฎหมายแบบเดิมอยู่นะคะก็คือหัวหน้าพักเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของรสช.ซึ่งก็มีการประท้วงการจนเกิดเหตุการณ์น้องเลือดกันไปนี่นะคะส่วนในปีนี้ค่ะปี62มันมีทั้งความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างกับปี2535ส่วนที่เหมือนก็คือมันมีลักษณะของการสืบทอดอำนาจของคสช. อยู่ชัดเจนนะคะซึ่งหากว่าการบริหารประเทศของคสช.ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผลดีสร้างความปรองดองสมานฉันท์ปฏิรูปประเทศบ้านเมืองต่างๆสงบเรียบร้อยนี่นะคะแล้วก็ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้าประชาชนก็อาจจะยินดีที่จะสืบทอดอำนาจคสช.ต่อแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อแต่ว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าผลโพลหรือแม้แต่การสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่างๆเนี่ยนะคะมันไม่ได้ออกมาแบบนั้นการเขียนรัฐธรรมนูญแล้วก็กติกาการเลือกตั้งใหม่แสดงชัดเจนนะคะว่าต้องการที่เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่เป็นธรรมประชาชนก็เลยไม่ยอมรับนะคะส่วนพรรคต่างๆที่สนับสนุนรัฐบาลก็กระจัดกระจายค่ะมีเสียงสนับสนุนจากประชาชนน้อยมากไม่เป็นปึกแผ่นไม่เป็นเอกภาพแม้ว่าจะรวมตัวกันได้มากที่สุดนะคะแต่ก็จะเป็นรัฐบาลที่ขาไม่แข็งแรงขาสั่นได้นี่นะคะไม่มีความมั่นคงในการบริหารประเทศไม่สามารถที่จะนำรัฐนาวาเนี่ยไปสู่ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าให้วิเคราะห์เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่หนองเลือดแต่ว่าสถานการณ์ปี62เนี่ยหนักกว่าปี35แน่นอนนะคะคือคุณอาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยก็เคยมีบทบาทสำคัญในการฝ่าทางตันการเมืองนะครับในช่วงปี2535ในการเปลี่ยนตัวการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไงก็ถือว่าเป็นการถอดสลักนี่การออกมาเตือนของพลเอกอาทิตย์ของดร.อาทิตย์เนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2535นะฮะอีกคนหนึ่งที่ออกมาคล้ายๆกับเป็นการให้ข้อคิดนะฮะก็คือคุณหมอสุภัทรหาสุวรรณกิจนะครับนี่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาเป็นอดีตแนวร่วมของกปปส.นะครับแล้วก็เป็นคนที่เคลื่อนไหวในพื้นที่คือในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4-5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีใครไม่รู้จักชื่อคุณหมอสุภัทรบ้าง นะครับคุณหมอสุภัทรเนี่ยบอกอย่างนี้บอกว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่พรรคการเมืองไทยต้องลอยแพพลังประชารัฐหยุดการต่อท่อออกซิเจนผลิตการให้กับคสช.โดยพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยต้องเข้าร่วมกับพรรคฝั่งประชาธิปไตยแล้วก็ทิ้งนะฮะทิ้งคำที่ว่านายทักษิณชินวัตรเอาไว้ก่อนนะฮะเพราะมีแค่2พรรคนี้ที่จะถอดสายออกซิเจนออกจากจมูกของทางคสช.ได้ก็คือไม่เห็นด้วยที่ทางประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเนี่ยจะไปร่วมต่อท่ออำนาจให้กับทางคสช.ก็บอกว่าลืมเรื่องของทักษิณชินวัตรเอาไว้ก่อนไปถอดท่อออกซิเจนออกก่อนก็แล้วกันนะนี่ในมุมของคุณหมอสุภัทรนะ